สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์แพทย์ค่ะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปต์นะคะที่จะมาดูกันว่าการงานการเงินความรักของท่านแต่ละราศีสำหรับเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นเช่นไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะสำหรับชาวราศีกันประจำเดือนพฤษภาคมนี้อาจารย์เรียกได้ลูกแก้วของเทพเจ้าซีลอนนะคะสื่อพลังว่าคุณจะได้รับโอกาสอันดีจากผู้ใหญ่ที่คุณไปติดต่อด้วยนะคะแต่ระวังค่ะให้ระวังเพื่อนร่วมงานที่คอยจ้องที่จะจับผิดหรือพยายามทำอะไรรับหลังคุณให้คุณเสียเปรียบได้เพราะฉะนั้นคุณไม่ควรที่จะไว้วางใจใครโดยเฉพาะกับคนที่อายุมากกว่าที่มาในแง่ของผู้ใหญ่ใจดีนะคะมีความเอื้ออารีตลอดนะคะเพราะคุณจะเสียชื่อเสียงกับคนประเภทนี้ได้ง่ายนะคะเขาเรียกว่าปากปลาใสน้ำใจเชือดคอนั่นเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินค่ะมีช่องทางได้เงินนะคะจากงานใหม่ๆค่ะการขยายงานหรือการเพิ่มสาขางานก็สามารถทำได้ทันทีนะคะมีผลกำไรที่งอกเงยตามมาค่ะในส่วนของความรักนะคะดูแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างอบอุ่นหัวใจกันดีไม่มีเรื่องให้คุณต้องหนักใจนะคะอาจารย์แนะนำให้คุณเนี่ยชักชวนกันไปทำบุญสร้างกรรมดีร่วมกันนะคะความรักของคุณทั้งสองคนก็จะได้ยืนยาวแล้วก็ไม่มีคนเข้ามาเป็นอุปสรรคหรือมาเป็นมือที่สามให้คุณต้องอึดอัดใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในเดือนหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องขอสวัสดีค่ะ